ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชูจินฟงส่งคืนกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ทั้งสองเล่มคืนให้เฉินเซียงเขามองว่าสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองสักเท่าใดเนื่องจากเขาไม่สามารถควบคุมกุญแจเหล่านี้ได้โดยเฉพาะกุญแจต้นกำเนิดวิธีมารสำหรับกุญแจต้นกำเนิดวิถีมารมีเงื่อนไขในการถือครองสูงกว่ากุญแจวิถีรังสรรค์อื่นๆโดยผู้ถือครองต้องเป็นบุคคลที่สามารถบ่มเพาะมังกรปีศาจเพชฌฆาตขึ้นมาได้และนี่คือสาเหตุที่ทำให้เทพเจ้าวิถีรังสรรค์ไม่คิดจะรวบรวมกุญแจต้นกำเนิดทั้งหมดท่านเจ้าสำนักข้าขอขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้เฉินเซียงกล่าวเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นไม่จำเป็นต้องสุภาพชูจินฟงกล่าวด้วยรอยยิ้มนอกจากนี้คนที่เจ้าต้องตามแก้แค้นให้กับมันเท่าก็ยังเหลืออีกตั้งหลายคนเอาเธออย่างไรแล้วข้าคิดว่าเจ้าสามารถจัดการได้ด้วยตนเองไม่ใช่ปัญหาเฉินเซียงพยักหน้าอันที่จริงเขาต้องการตามล่าเหล่าผู้นำตระกูลวิถีรังสรรค์ทันทีแต่ดูเหมือนเขาจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งเสียก่อนท่านเจ้าสำนักท่านมีสูตรยาเร่งการบ่มเพาะในขอบเขตท้าพบสวรรค์บ้างหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามนี่เป็นอีกเป้าหมายในการตาหาฉู่จินฟงของเขาเม็ดยาพสวรรค์ไทหยวนเป็นสูตรยาที่ดีที่สุดของข้าแล้วฉู่จินฟงกล่าวการบ่มเพาะพลังในขอบเขตท้าพบสวรรค์เป็นไปอย่างยากลำบากเจ้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตท้าพบสวรรค์ระดับกลางได้รวดเร็วเช่นนี้ก็ถือว่าวิเศษแล้วเฉินเซียงเจ้ารู้ไหมว่าเม็ดยาเร่งการทะลวงระดับไม่ได้คิดค้นกันง่ายๆซึ่งเม็ดยาทะยานฟ้าและเม็ดยาเทพสวรรค์ของเจ้าก็คือเม็ดยาที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ฉะนั้นข้ามั่นใจว่าเจ้าจะสามารถสร้างสรรค์สูตรเม็ดยาวิเศษได้อีกครั้งฉู่จินฟงกล่าวเฉินเซียงพยักหน้าอันที่จริงเม็ดยาพสวรรค์ไทหยวนก็ได้รับการพัฒนาแล้วและมันให้การส่งเสริมได้เป็นอย่างดีเพียงแต่จำเป็นต้องใช้ผลึกเซียนวิถีรังสรรค์หลายหมื่นก้อนอีกทั้งกระบวนการกลั่นปรุงต้องใช้เวลานานมากท่านเจ้าสำนักในอนาคตท่านจะเดินทางออกจากที่นี่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามข้าตั้งใจว่าจะพักอาศัยอยู่ที่นี่เพราะมันคืออาณาเขตตระกูลของข้าชูจินฟงกล่าวแต่ไม่แน่ว่าในอนาคตตระกูลอสูรวิถีรังสรรค์อาจจะไปที่วัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลข้าเองก็ตัดสินใจว่าจะไปที่นั่นเช่นกันเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไรแล้วก็รักษาตัวด้วยชูจินฟงกล่าวท่านเองก็เช่นกันข้าขอตัวก่อนเฉินเซียงกล่าวอำลากับชูจินฟงจากนั้นจึงออกเดินทางทันทีเฉินเซียงเดินทางอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงด้านนอกเมืองของตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์ก่อนจะนำก้อนหินออกมาส่งสัญญาณเรียกเสี่ยฉางตงการตกตายของกลุ่มผู้นำตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์และตระกูลอัคคีวิธีรังสรรค์สมควรเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความแตกตื่นทว่าเฉินเซียงไม่สามารถเข้าสู่เมืองจึงไม่อาจล่วงรู้สถานการณ์ได้แน่ชัดหนนี้เสี่ยฉางตงไม่ได้ออกมาพบในทันทีเฉินเซียงเฝ้ารออยู่ประมาณ 2-3 วันก่อนที่เสี่ยฉางตงจะออกมาพบเจ้านายเกิดเรื่องใหญ่กับตระกูลอัคคีวิธีรังสรและตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์เสี่ยฉางตงกล่าวอันที่จริงเขาพอจะคาดเดาได้ว่ามันเป็นฝีมือของใครเพียงแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นรวดเร็วเช่นนี้ผู้คนจำนวนมากรับรู้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำเสี่ยฉางตงผงกหัวเมืองต่างๆได้รับข่าวแล้วเจ้านายหลังจากท่านออกเดินทางข้าได้ข้อมูลว่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลอสุนีบัตวิธีรังสรรค์และตระกูลเทพวิธีรังสรรค์ได้ค้นพบช่องทางลึกลับในอาณาเขตอสุนีบัตต้นกำเนิดว่ากันว่ามันเป็นประตูสู่ดินแดนแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลเสี่ยฉางตงกล่าวนอกจากนี้พวกมันยังพูดว่าผู้ที่จะผ่านประตูไปได้จำเป็นต้องมีสายเลือดแห่งบรรพกาลต้นกำเนิดแต่ข้าไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนปรากฏว่าอาณาเขตสุนีบาตติ้นกำเดินมีช่องทางลึกลับสู่ดินแดนแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงนึกสงสัยว่าทำไมช่องทางลึกลับดังกล่าวจึงอยู่ที่นี่แล้วอาณาเขตต้นกำเนิดอื่นๆอย่างเช่นอาณาเขตปีศาจต้นกำเนิดจะมีช่องทางลึกลับเช่นกันหรือไม่เจ้าช่วยติดตามเรื่องนี้ให้ข้าทีเฉินเซียงกล่าวสั่งแม้เขาจะต้องการไปยังดินแดนแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลแต่เขาจะยังไม่เดินทางไปในตอนนี้เนื่องจากเขาต้องการแก้แค้นให้กับมันเท่าอย่างสมบูรณ์เสียก่อนเจ้านายข้าคิดว่าท่านอาจต้องการเข้าสู่เมืองข้ามีวิธีช่วยให้ท่านได้รับประโยคสถานะเสี่ยฉางตงกล่าวแต่เจ้านายต้องเจรจาด้วยตนเองวิธีการเป็นอย่างไรหรือเฉินเซียงเร่งถามใช้ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ซื้อประโยคสถานะราคาอยู่ประมาณ 20,000 ผลึกเซียนวิถีรังสรรค์เสี่ยฉางตงกล่าวหากเจ้านายต้องการข้าจะนัดพบใครบางคนให้กับท่าน
จ้าดำเนินการได้ทันทีเฉินเซียงพยักหน้าตราบใดที่เขามีตระหยกสถานะก็จะสามารถผ่านเข้าออกเมืองต่างๆได้ตามสะดวกสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาในการสืบหาข่าวต่างๆเสี่ยฉางตงนัดแนะใครคนนั้นออกมาพบกับเฉินเซียงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเฉินเซียงจำแรงโฉมรูปลักษณ์ขณะที่ผนึกกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์และมังกรเพลิงสีชาติเอาไว้จึงไม่ต้องกังวลว่าใครจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาผู้ที่มาตามนัดเป็นชายชราเฉินเซียงเจรจากับชายชราอยู่ครู่ก่อนจะตกลงซื้อขายตระหยกสถานะ2อันด้วยราคา 30,000 ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์หลังจากการแลกเปลี่ยนลุล่วงไปไปดงประดิษฐ์เฉินเซียงก็เดินทางเข้าไปยังเมืองของตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์ทันทีแม้ผู้นำตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์ตกตายไปแล้วแต่เมืองแห่งนี้ยังมีการบริหารจัดการที่ดีแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเป็นเพราะอาวุโสบางคนได้เข้ารับตำแหน่งผู้นำตระกูลต่อไปสำหรับอาวุโสที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำตระกูลได้สมควรเป็นบุคคลที่มีอำนาจและมากด้วยความสามารถจึงทำให้สมาชิกตระกูลไม่มีการคัดค้านหลังจากเข้ามาในเมืองเฉินเซียงก็คิดว่าจะติดต่อกับเซี่ยฉางตงให้น้อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยสถานะระหว่างเขากับเซี่ยฉางตงข้าต้องบ่มเพาะพลังด้วยเม็ดหญ้าพสวรรค์ถ้าหยวนเพื่อทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพบสวรรค์ระดับสูงเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาคิดว่าหลักฐานพลังในขอบเขตท้าพบสวรรค์ระดับสูงจะทำให้เขาจัดการเหล่าผู้นำตระกูลวิธีรังสรรค์ได้ไม่ยากนักเฉินเซียงเข้าพักในโรงเตี๋ยมแห่งหนึ่งเมื่อจัดแจงสิ่งต่างๆเสร็จสับเขาก็เข้าเก็บตัวและเริ่มการบ่มเพาะปัจจุบันเหล่าบุปผางามแห่งพระราชวังหยกได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตท้าพบสวรรค์ระดับกลางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยามนี้เซียวเซียงหลินกำลังเริ่มการกลั่นสร้างข่ายพลังเคลื่อนย้ายสู่ดินแดนแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลแม้ว่าเมืองแห่งนี้ค่อนข้างมีชีวิตชีวาแต่บรรยากาศในเมืองไม่สู้ดีสักเท่าใดเป็นเพราะมีข่าวลือเกี่ยวกับอันตรายในอนาเขตสุนิบาตต้นกำเนิดที่ทำให้ผู้คนในเมืองรู้สึกหวาดหวั่นสำหรับข่าวลือเกี่ยวกับอันตรายหรือภัยคุกคามมักมีการพูดถึงและเงียบลงไปเป็นระยะเมื่อนานวันไปผู้คนในเมืองก็เริ่มชินชากับข่าวลือเหล่านั้นและมองว่ามันเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงเฉินเซียงเก็บตัวบ่มเพาะพลังเป็นเวลาหลายปีปัจจุบันเขากลืนกินเม็ดหญ้าพสวรรค์ไทหยวนกว่า50เม็ดแล้วแต่ทว่ายังไม่อาจทะลวงระดับได้สำเร็จอย่างไรก็ตามเฉินเซียงประเมินจากความก้าวหน้าในหลักฐานพลังของตนก็คาดการว่าอาจต้องกินเม็ดหญ้าพสวรรค์ไทหยวนอีกกว่า50เม็ดจึงจะทะลวงระดับได้สำเร็จทางด้านของเซียวเซียงหลินได้กลั่นสร้างขายพลังสู่ดินแดนแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เฉินเซียงไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนั้นเพราะยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะออกเดินทางเฉินเซียงหยุดการบ่มเพาะพลังและออกมายืดเส้นสายระหว่างเดินไปตามท้องถนนของเมืองเขาก็ได้ยินข่าวหรือว่าเมืองแห่งนี้อาจมีฝูงอสูรหมาป่าบุกเข้ามาแน่นอนว่าผู้คนในเมืองรู้สึกตนกระบ่าวลือนี้เพราะพวกเขาได้ยินข่าวลือแปลกๆมาไม่รู้กี่ร้อยหนแล้วอย่างไรก็ตามเฉินเซียงไม่ได้มองเห็นเป็นเรื่องตลกเพราะข่าวลือนี้ทำให้เขานึกถึงฝูงอสูรหมูป่าที่พบเจอในเขตแดนตระกูลอสูรวิธีรังสรรค์เมื่อหลายปีก่อนเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่ข่าวลือมีความเป็นไปได้ว่าฝูงอสูรหมาป่ากำลังมาที่นี่จริงๆเฉินเซียงพึมพำในใจด้วยความสงสัยทำให้เขาตัดสินใจนัดพบกับเซี่ยฉางตงฉางตงเรื่องฝูงอสูรหมาป่าจริงแท้แค่ไหนเฉินเซียงกล่าวถามเป็นเรื่องจริงและข้าสามารถยืนยันได้ฝูงอสูรหมาป่ามีความแข็งแกร่งมากแม้พวกมันมีหลักฐานพลังในขอบเขตท้าพบเทพระดับสูงและระดับสูงสุดแต่ด้วยจำนวนที่มีเป็นกองทัพก็เป็นเรื่องยากที่เมืองเล็กๆจะต้านทานการรุกรานได้เสี่ยฉางตงกล่าวอย่างไรก็ตามข้าคิดว่าจะไม่เป็นปัญหาต่อเมืองนี้จริงสี่เรื่องช่องทางสู่ดินแดนแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามข้าติดตามเรื่องนี้มาตลอดหลายปีปัจจุบันข้ายืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงตระกูลอสุนีบัตรวิธีรังสรรค์ควบคุมช่องทางนี้เอาไว้นอกจากนี้ข้ายังได้ยินมาจากปากของรุ่นเยาว์ตระกูลอสุนีบัตรวิธีรังสรรค์ว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลเดินทางมาที่นี่แต่ไม่รู้ว่ามาด้วยจุดประสงค์ใดเซี่ยฉางตงกล่าวเขาเองก็ค่อนข้างอย่างรู้เห็นเกี่ยวกับการมาของผู้เชี่ยวชาญแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลเช่นกันเฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเมื่อได้รู้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลเดินทางมาที่นี่อย่างไรก็ตามยามนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าการใช้ช่องทางลึกลับไปสู่ดินแดนแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลสมควรมีข้อจำกัดมากมายเพราะผู้เชี่ยวชาญอีกฝากฝั่งจะไม่ยินยอมให้ผู้คนในอนาเขตต้นกำเนิดเข้าถึงวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลได้ง่ายฉางตงระยะนี้เจ้าติดตามเรื่องช่องทางลึกลับต่อไปหากได้รับรู้จุดประสงค์ของผู้เชี่ยวชาญแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลก็จะยิ่งเป็นเรื่องดี
เฉินเซี่ยงกล่าวหลังจากนั้นเขาก็แยกย้ายกับเซี่ยฉางตงโดยกลับไปเก็บตัวบ่มเพาะพลังตามเดิมปัจจุบันเซียวเซียงหลินกำลังเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานที่เหลืออีก2บททว่านางต้องใช้เวลานานมากเป็นเพราะก่อนหน้านี้นางได้เรียนรู้ชุดยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนาน5มนต์อักขระส่งผลให้การเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์ในตำนานมีความยากเย็นยิ่งขึ้นเฉินเซียงเก็บตัวบ่มเพาะพลังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองเก็บตัวมานานเท่าใดแล้วแต่ในขณะที่เขารู้สึกว่าตนเองจวนเข้าถึงการทะลวงระดับกลับมีใครบางคนพังประตูเข้ามาเมื่อเขาลืมตาจึงพบเห็นชาย2คนวิ่งเข้ามาจับตัวเขาเอาไว้พวกเจ้าคิดจะทำอะไรเฉินเซียงกล่าวถามด้วยน้ำเสียงชุนชุนเฉียวชั่วขณะนั้นเปิดยู่ยู่บอกว่าโลกภายนอกผ่านช่วงเวลามา5ปีแล้วอย่าทำเป็นไขสืออสูรร้ายบุกเข้ามารุกรานเมืองของพวกเรากำลังต้องการนักรบแต่เจ้ากลับมุดหัวอยู่ในห้องลับช่างหน้าไม่อายเสียจริงชายคนหนึ่งแค่นเสียงเย้ยหยันปรากฏว่าเมืองแห่งนี้ถูกอสูรร้ายบุกมารุกรานเสียอย่างนั้นไม่ต้องพบเห็นกับตาเฉินเซียงก็เดาได้ว่าอสูรที่บุกมามีความแข็งแกร่งและจะต้องมีจำนวนมากมายมหาศาลสำหรับชาย2คนที่เข้ามาจับตัวเฉินเซียงเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญท้าพบเทพระดับสูงเท่านั้นกล่าวได้ว่าพวกมันอ่อนแอเป็นอย่างมากข้าถามว่าพวกเจ้าคิดจะทำอะไรเสียงของเฉินเซียงต่ำลงก่อนที่ปราณพลังท้าพบสวรรค์จะปะทุขึ้นเห็นเท่านั้นชายทั้ง2ก็ตัวสั่นเป็นลูกนกนายท่านพวกเราผิดไปแล้วชายทั้ง2ทิ้งตัวคุกเข่าขอความเมตตาใครใช้ให้พวกเจ้าเข้ามาจับตัวข้าไม่เห็นหรือไรว่าข้ากำลังเก็บตัวบ่มเพาะพลังอยู่เฉินเซียงค่อนข้างหัวเสียเมื่อครู่เขาจวนเข้าถึงการทะลวงระดับอยู่แล้วแท้ๆแต่กลับถูกขัดจังหวะเสียอย่างนั้นพวกเราได้รับคำสั่งจากตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์ชายร่างใหญ่กล่าวละล่ำลักแต่พวกเจ้าดูไม่เหมือนเชื้อสายตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์เฉินเซียงกล่าวเขาไม่ได้ค้นพบกลิ่นอายพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของเชื้อสายตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์พวกเราเป็นรุ่นเยาว์จากตระกูลอื่นที่เข้าร่วมพวกเราได้รับคำสั่งจากตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งพวกเราไม่รู้ว่าท่านกำลังบ่มเพาะพลังอยู่ที่นี่ชายร่างใหญ่กล่าวโรงเตี๊ยมแห่งนี้เป็นเพียงระดับกลางไม่ได้มีความหรูหราแต่อย่างใดแล้วใครจะไปคาดคิดกันล่ะว่าโรงเตี๊ยมแห่งนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญท้าพบสวรรค์ระดับกลางเก็บตัวบ่มเพาะพลังอยู่เมื่อครุ่นคิดถึงประเด็นดังกล่าวเฉินเซียงก็เริ่มใจเย็นลงมาเล็กน้อยข้าเก็บตัวมานานหลายปีทำให้ไม่รู้ว่าสถานการณ์ภายนอกเป็นเช่นไรชายร่างผอมพยักหน้าครั้นจึงกล่าวว่าเมืองใหญ่หลายแห่งถูกอสูรร้ายรุกรานจนแตกพ่ายปัจจุบันเหลือแค่เมืองของตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์เมืองของตระกูลอสุนีบาทวิธีรังสรรค์และเมืองของตระกูลเทพวิธีรังสรรค์เท่านั้นก่อนหน้านี้ฉู่จินฟงได้บอกกับเขาว่าการที่อาณาเขตต้นกำเนิดอื่นๆกลายเป็นดินแดนรกร้างส่งผลให้อสูรในเขตแดนตระกูลอสูรวิธีรังสรรค์ต้องการย้ายออกมาที่อาณาเขตอสุนีบาทต้นกำเนิดจากข้อมูลที่ชายร่างผอมบอกเล่าทำให้เฉินเซียงตระหนักได้ว่าอสูรร้ายที่ปรากฏตัวมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งมิฉะนั้นจะไม่สามารถรุกรานเมืองต่างๆในอาณาเขตอสุนีบาทต้นกำเนิดได้เช่นนี้ต้องไม่ลืมว่า7นิกายใหญ่ได้มาที่อาณาเขตต้นอสุนีบาทต้นกำเนิดเช่นกันซึ่งพวกมันล้วนเป็นขุมกำลังที่ทรงพลังแต่กลายเป็นว่าพวกมันไม่อาจต้านทานการรุกรานของอสูรร้ายเสียอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นก็สมควรมีผู้คนตกตายเป็นจำนวนมากเฉินเซียงพยักหน้าไม่ใช่อย่างนั้นพวกเราไม่รู้ว่าอสูรเหล่านี้เป็นเช่นไรกันแน่พวกมันบุกโจมตีเมืองแต่ไม่ได้เข็นฆ่าผู้คนทั้งหมดตราบใดที่ยอมพ่ายแพ้พวกมันจะไว้ชีวิตแต่สำหรับฝ่ายที่ต่อต้านจะต้องถูกเข็นฆ่าชายร่างใหญ่กล่าวปัจจุบันอสูรร้ายกำลังปิดล้อมเมืองอยู่ด้านนอกตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์พยายามให้พวกเราเกณฑ์กำลังคนออกไปสู้รบกับอสูรเห็นชัดว่าพวกเจ้าไม่มีทางชนะสงครามแล้วตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์จะต่อต้านพวกมันไปเพื่ออะไรเฉินเซียงขมวดคิ้วพวกเราไม่อาจรู้ได้ชายร่างใหญ่สายหัวเท่าที่พวกเรารู้มาก็คือผู้คนจากเมืองที่ถูกทำลายต้องอาศัยอยู่ตามป่าเขาแต่หากมีการรวมตัวหรือก่อตั้งชุมชนขึ้นมาพวกอสูรจะบุกไปฆ่าทิ้งทันทีเฉินเซียงกระโดดออกจากหน้าต่างห้องพักครั้นจึงก้าวกระโดดไปตามหลังคาจนมาถึงกำแพงเมืองก่อนจะพบเห็นกองทัพอสูรร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนปิดล้อมอยู่รอบเมืองซึ่งพวกมันเป็นสายพันธุ์หมาป่าแม่ทัพของพวกมันเป็นหมาป่าขนาดใหญ่ยักย้ายมันส่งเสียงหอนเป็นสัญญาณให้อสูรตัวอื่นๆปะทุพลังโจมตีขายพลังป้องกันเมืองเฉินเซียงวิ่งไปที่ป้อมปราการจึงพบว่ารอบๆเมืองมีหมาป่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านตัวเป้าหมายของพวกมันเป็นสิ่งใดกันแน่
หากต้องการทำลายเมืองเพียงอย่างเดียวพวกมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเฉินเซียงพึมพำอย่างสงสัยชั่วขณะนั้นเขามองเห็นเชื้อสายตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์จับตัวผู้เชี่ยวชาญโยนออกไปนอกเมืองเพื่อบีบบังคับให้เผชิญหน้ากับอสูรหมาป่าแต่แล้วเฉินเซียงก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่าคนที่ไม่มีเจตนาต่อสู้จะไม่ถูกอสูรหมาป่าโจมตีแต่หากใครตั้งท่าโจมตีก็จะถูกฝูงหมาป่าเข้าขย่ำทันทีเฉินเซียงนำก้อนหินออกมาเรียกตัวเสี่ยฉางตงเพียงไม่นานเสี่ยฉางตงก็มาพบกับเขาทักทายเจ้านายเสี่ยฉางตงกล่าวเมื่อมองเห็นกองทัพอสูรร้ายบุกมาประชิดเมืองเสี่ยฉางตงก็เผยสีหน้าสิ้นหวังเมืองของตระกูลอคิวิธีรังสรรค์แตกพ่ายใช่หรือไม่เฉินเซียงเอ่ยถามใช่เป็นกองทัพอสูรพยัคฆ์ที่บุกมารุกรานเสี่ยฉางตงกล่าวตอนนี้เชื้อสายตระกูลอคิวิธีรังสรรค์ต่างระหกระเหินไปคนละทิศคนละทางตระกูลของเจ้าสมควรมีผู้เชี่ยวชาญท้าพบสวรรค์ระดับสูงสุดไม่ใช่หรือหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่ควรแตกพ่ายได้ง่ายๆเฉินเซียงถามภายในกองทัพอสูรร้ายมีตัวตนที่เรียกว่าราชันอสูรราชันอสูรมีความแข็งแกร่งเกินกว่าพวกเราจะเอาชนะได้ปัจจุบันที่ตั้งตระกูลอคิวิธีรังสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาก็ถูกกองทัพอสูรบุกรุกรานจนแตกพ่ายเช่นกันเสี่ยฉางตงกล่าวยามนี้เขามองเห็นผู้คนพากันกระโดดลงจากกำแพงเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้านายพวกเราออกจากเมืองนี้กันเถิดตราบใดที่ไม่แสดงเจตนาต่อต้านอสูรร้ายจะไม่เล่นงานพวกเราหลายคนกำลังอพยพไปที่เมืองของตระกูลอสูรีบัตรวิธีรังสรรค์เนื่องจากเมืองแห่งนั้นไม่ได้ถูกกองทัพอสูรปิดล้อมถ้าเช่นนั้นพวกเราจะเดินทางไปที่นั่นเฉินเซียงพยักหน้าแล้วจึงพากันกระโดดลงจากป้อมปราการเมื่อลงมาสู่เบื้องล่างเฉินเซียงเผชิญหน้ากับฝูงหมาป่าตัวเขื่องพวกมันแยกเขี้ยวขู่คำรามอยู่ตลอดเวลาแต่หากไม่แสดงเจตนาต่อต้านก็จะไม่ถูกทำร้ายแม้เฉินเซียงมีความแข็งแกร่งมากพอจะเข็นฆ่าหมาป่าเหล่านั้นแต่ด้วยจำนวนที่มีมากมายมหาศาลจึงเป็นไปได้ที่เขาจะต่อสู้กับพวกมันได้ทั้งหมดทำไมเมืองของตระกูลอสุนีบัตรวิธีรังสรรค์จึงไม่ถูกปิดล้อมเฉินเซียงนึกสงสัยนี่เป็นประเด็นที่ผู้คนจำนวนมากรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเสี่ยฉางตงกล่าวปัจจุบันเมืองของตระกูลอสุนีบาทต้นกำเนิดมีการเรียกเก็บค่าเข้าเมืองในราคาสูงเมื่อพวกเราไปถึงที่นั่นเจ้านายจะได้เห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันอยู่นอกเมืองเฉินเซียงคิดว่าตระกูลอสุนีบาทวิรังคีจะต้องค้นพบบางสิ่งอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนื่องจากพวกมันเป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้าถึงอาณาเขตอสุนีบาทต้นกำเนิดเกี่ยวกับช่องทางสู่ดินแดนแห่งวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลได้เรื่องอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามเสี่ยฉางตงสายหัวเป็นเพราะการปรากฏตัวของกองทัพอสูรร้ายทำให้ข้าไม่สามารถสืบค้นอะไรได้เจ้านายปัจจุบันตระกูลอสุนีบาทวิธีรังสรรค์ให้ที่พักพิงแก่เชื้อสายตระกูลวิธีรังสรรค์อื่นแต่พวกมันต้องการแค่บุคคลที่มีความแข็งแกร่งแน่นอนว่าพวกมันไม่เห็นหัวสมาชิกอย่างข้าเสี่ยฉางตงกล่าวยามนี้ผู้เชี่ยวชาญตระกูลอคิวิธีรังสรรค์หลายสิบคนได้พักพิงอยู่ในเมืองของตระกูลอสุนีบาทวิธีรังสรรค์อย่างสุขสบายเฉินเซียงและเสี่ยฉางตงออกเดินทางอย่างต่อเนื่องหลายวันต่อมาพวกเขาก็มองเห็นกำแพงเมืองสูงใหญ่พื้นที่รอบๆเมืองเต็มไปด้วยค่ายพักชั่วคราวของกลุ่มผู้ลี้ภัยระหว่างการเดินทางมาที่นี่เฉินเซียงและเสี่ยฉางตงได้พบเจออสูรร้ายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่อสูรร้ายจะไม่ทำร้ายพวกเขาก่อนแต่ก็มีอสูรร้ายบางชนิดที่เปิดฉากจู่โจมพวกเขาทันทีที่พบเจอและเป็นที่แน่นอนว่าเฉินเซียงจัดการฆ่าอสูรร้ายที่จู่โจมในทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ